สวัสดีครับทุกคนพบกับบางแสน AI สตูดิโอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลายๆคนคงมีคำถามว่าเราจะสามารถที่จะอัดเสียงลงในโปรแกรม DaVinci Resolve อย่างไรนะครับซึ่งมันไม่สามารถที่จะทำได้ที่หน้า Edit Page นะตอนนี้ผมอยู่ที่หน้า Edit Page ตอนนี้ตัว Voice Over เนี่ยผมสร้างขึ้นมาเองนะครับสร้างขึ้นมาแล้วและก็มันก็จะมาปรากฏแต่ว่าในการอัดเนี่ยมันไม่สามารถที่จะอัดจากหน้านี้ได้สิ่งที่เราจะต้องทำก็คือไปที่แฟร์ไรท์นะครับไปที่แฟร์ไรท์แล้วก็อัดจากแฟร์ไรท์ตรงนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมอัดนะสิ่งที่ผมอัดเดี๋ยวผมจะสาธิตการอัดก็ได้เดี๋ยวผมลากเฮดมาเป็นจุดใหม่ก่อนเนาะจุดนี้แล้วผมก็ทำการเรคคอร์ดสวัสดีครับทุกคนพบกับบางแสน AI Studio ตอนนี้ผมกำลังใช้แฟร์ไรท์ในการอัดเสียงผมเข้าไปในวิดีโออ่ะอันนี้คือเสร็จแล้วนะจากไฟล์เสียงที่เราอัดเข้าไปใหม่เนี่ยมันก็จะไปปรากฏที่หน้า Edit เห็นไหมตรงนี้เดี๋ยวผมลองเล่นนะสวัสดีครับทุกคนพบกับบางแสน AI Studio ตอนนี้ผมกำลังใช้แฟร์ไรท์ในการอัดเสียงผมเข้าไปในวิดีโออ่ะเราก็สามารถที่จะอัดเสียงคำบรรยายหลังจากที่เราทำภาพเสร็จแล้วเนี่ยนะทำภาพเสร็จแล้วพวกนี้นี่คือภาพที่เราทำเอาไว้เนาะจริงๆมันก็เป็นวิดีโอที่ทำมิวสิกวิดีโอของผมนั่นแหละฮะแล้วก็เราอยากที่จะทำการบรรยายวิดีโอของเราจากอะไรสักอย่างนึงอ่ะที่เราไปเที่ยวมาหรือว่าเราไปถ่ายภาพมาเราจะมาบรรยายหลังจากที่เราทำภาพเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาอัดเสียงลงไปได้นะเพื่อที่จะทำให้วิดีโอของเราเนี่ยมันสมบูรณ์แบบมากขึ้นเข้ามาที่หน้าแฟร์ไรท์แล้วก็ทำการอัดเสียงลงไปได้เลยนะครับก็เป็นอะไรที่สะดวกมากเลยนะครับแต่ว่ามันจะต้องรู้เทคนิคนิดนึงนะมันไม่สามารถที่จะทำในหน้า Edit ได้เพราะว่าปกติเนี่ยเวลาที่เราตัดต่อวิดีโอเราจะอยู่ที่หน้า Edit ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับส่วนเรื่องเสียงก็จะมาที่ตัวแฟร์ไรท์ในการอัดเสียงลงไป